ฝากหนึ่งฮะฝ่ายค้านเนี่ยฮะเขาบอกว่าจะไปยื่นเอาผิดคุณชวนใช่ไหมคุณชาคืออย่างนี้ไอ้เรื่องนี้มันมาจากวันก่อนคือว่าอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นยติจะขอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อจะตรวจสอบกระบวนการสรรหาสว.ครับนะก็คือยื่นยติไปเนี่ยป้องเนี่ยทางคุณชวนเนี่ยก็ส่งให้ฝ่ายเกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบซิว่าไอ้ยติเนี้ยมันสามารถบรรจุเข้าวาระการประชุมได้หรือเปล่าก็คือสรุปว่าก็น่าจะไม่มีการบรรจุเพราะว่าให้เหตุผลว่าอำนาจการตรวจสอบสว.เนี่ยมันไม่ได้เป็นอำนาจของสภานะแล้วก็หลังจากพอมีความชัดเจนในระดับหนึ่งเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็เลยออกมาแถลงก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าขอย้ำของฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามของสว.เพราะเขาทราบดีว่าคนที่จะตรวจสอบคือสว.ด้วยกันเองแต่เราหมายถึงฝ่ายค้านนะครับต้องการจะตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.เนี่ยหากรองประธานสภาเนี่ยไม่ทบทวนจะมีปัญหาในทางกฎหมายและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสงวนเรื่องนี้ไว้พิจารณาในทางกฎหมายต่อไปจากนั้นนายแพทย์ชนนาถสีแก้วนะส.ส.เพื่อไทยก็ยืนยันเลยว่าจะเอาผิดเรื่องนี้นะถือว่าเป็นการเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะก็จริงๆเมื่อวานเนี่ยมันยังภาพเนี่ยยังออกมาในทำนองยังขู่ก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เวลานะให้เวลาคุณชวนนะให้เวลาคุณสุชัยโพสูนะครูแก้วเนี่ยรองประธานสสคนที่2เนี่ยให้เวลาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเกิดไม่ทบทวนบรรจุยติครับก็เดี๋ยววันจันทร์ที่1กรกฎาคมเนี่ยเขาจะไปยื่นเรื่องให้ปปช.ไต่สวนคุณชวนกับคุณครูแก้วเนี่ยนี่ฮะอันนี้ก็คือคำพูดของนายสุทินคลังแสงใช่ไหมฮะสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าดูเป็นการสมคบคิดกันระหว่างคสช.รัฐบาลและประธานสภาเพื่อหลบเลี่ยงนะฮะไม่ให้พวกเราคือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.แล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ทำ1กรกฎาคมจันทร์นะฮะจันทร์หน้านะฮะเจอกันแน่ครับเขาบอกว่าจะไปยื่นเอาผิดมาตรา157ครับมันดูเหมือนว่ากระบวนการสรรหาสว.นี่ใครไปแตะไม่ได้เลยนะคือที่ผ่านมามันไล่มาตั้งแต่การจะพยายามให้เปิดเผยชื่อใช่ไหมไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องศาลก็ไม่รับร้องกกต.ร้องทุกอย่างจนถึงมากระบวนการของสภาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบได้ผมยังจำคำพูดของอาจารย์วิศนุเครืองามได้เลยนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนจำได้ไหมคือวอร์ดดิ้งเนี่ยชัดๆไม่แน่จำไม่ชัดแต่ว่าประมาณเนี้ยคือไม่เกี่ยวไม่ต้องรู้ก็ได้ซึ่งประชาชนเขาก็โต้มาไม่รู้ได้ยังไงคืออาจารย์วินุพยายามจะอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการภายในมันภายในได้ไงฮะมันต้องตรวจสอบได้ไม่พี่ประชาชนเขาก็อยากรู้เพราะว่างบประมาณที่ไปใช้เรื่องของสว.เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะฮะคุณเท่าไหร่1,3001,300ล้านแต่ว่ามันก็ต้องแยก2ส่วนนะเพราะว่ามันมีสว.แบบคล้ายๆว่าเกษตรผสมอ่ะคือทดลองในรัฐธรรมนูญก่อนที่เลือกควายระหว่างกลุ่มอาชีพอันนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าในส่วนคอร์ชจิ้มเลยเลือกเข้ามาประเด็นที่เขาบอกว่าไม่คุณเก่งงี้ประเด็นที่เขาบอกว่าโอ้ไปใช้งบเนี่ย1,300ล้านเนี่ยมันใช้ไปเลือกสว.เนี่ยมันใช้ทำไมไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นว่าไอ้กลุ่มนี้ต้องไปสรรหากลุ่มนี้ตรงไหนประเด็นที่เขาสงสัยคือว่าสุดท้ายแล้วก็ได้พวกกันทั้งนั้นอ่ะพี่น้องผัวเมียลูกเต้าแล้วจะไปควานหาให้คนอื่นทำไมไอ้คนที่ควานหาเนี่ยไม่ได้ทุกคนนะเสียเงินไประดับ1,300ล้านนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดาฮะมันพิเศษใส่ไข่แล้วก็คือหลายฝ่ายเขาก็มองว่าท้ายสุดคอชไปจิ้มหมดเลยไงนั่นประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2เดี๋ยวเราต้องตามต่อคือเรื่องการตั้งที่ปรึกษาการตั้งผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมประจำตัวสวเนี่ยจะมีลูกเมียเครือญาติเข้ามาหรือเปล่าไม่เหลือไม่เหลือซากครับไม่เหลือซากให้โอกาสเขาหน่อยย้อนกลับมาเรื่องกรณีที่คุณชวนที่คุณสุทินจะไปแจ้งความจากคุณชวนอะไรเนี่ยนะปรากฏว่าก็มี2คนนะที่อยู่ฝั่งคุณชวนเนี่ยคุณสุกิจอัตโถอัตโถปกรณ์นะครับเป็นที่ปรึกษาของคุณชวนนะครับก็บอกว่าการขู่แจ้งความดำเนินคดีกับนายชวนหลีกภัยที่ไม่บรรจุวาระอะไรอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาย้ำนะครับบอกว่านายสุทินอย่ามาพูดจาข่มขู่นะฮะคนอย่างนายชวนเนี่ยดำเนินการทุกอย่างตามรัฐธรรมนูญนะฮะตามกฎหมายแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะฮะกรณีนี้นายชวนยังไม่ได้บอกเลยว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุยติของฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการขั้นตอนการพิจารณาอยู่ก็มอบหมายให้อาจารย์แก้วใช่ไหมคุณสุประชัยโพสุนะฮะรองประธานสภาคนที่2เนี่ยไปกันกองให้เรียบร้อยก่อนการที่นายสุทินออกมาขู่อย่างนี้ขอเตือนนะครับว่านายชวนไม่ได้กลัวคำขู่ครับนะฮะอีกคนหนึ่งฮะนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาบอกว่าขอให้นายสุทินเนี่ย
ระวัดระวังตัวให้ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พิพากษาการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมในช่วง10ปีในสภานะฮะอาจจะเจอข้อหาหมิ่นศาลแล้วก็ติดคุกเสียเองช่วงนี้ก็ร้องกันยับเลยนะพี่กบขู่กันไปขู่กันมานี่ปะทะนี่เนี่ยยังไม่ได้รัฐมนตรีนะยังไม่ได้ไปถวายสัตย์ยังไม่ได้แถลงนโยบายนะเล่นกันเละขนาดนี้แล้วร้อนแรงมากโอ้โหนี่ฮะ